เอาแล้วนะครับยังไงก็ตามวันนี้ผมขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับวันนี้กูก็เก่าผมนะครับโปรโบสบ่นเช่นเดิมนะครับก็วันนี้อาจจะมาในแนวแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยคือก็ไม่ได้บอกนะครับว่าช่องผมก็ทำยูกิโอเป็นแบบเหมือนกับเป็นกระแสเกมหลักนะครับในช่องแต่ว่าก็ถือว่าผมก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างจะติดตามกระแสของเกมนี้พอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะจบกันลงแล้วนะครับสำหรับอาร์ค5นะครับก็คืออาร์ควีนะครับต้นกำเนิดแห่งการอัญเชิญรูปแบบใหม่นะก็คือเพนดูลัมนะครับตอนนี้เพนดูลัมจะกลายเป็นของเก่าแล้วนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะครับเราจะเรียกการอัญเชิญรูปแบบใหม่นะครับว่า Link Summoning นะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อภายในเบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วข้อมูลที่ผมจะได้เห็นในวันนี้นะครับจะถูกบันทึกณวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ 20:00 นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ทางฝั่งของยูโกเว็บไซต์ Yugioh Organization เนี่ยเขาได้แปลข้อมูลมาเกือบจะครบสมบูรณ์แล้วมั้งครับ 100% ผมเชื่อว่างั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะมีข้อมูลกันเกือบครบหมดแล้วนะฮะก็โอเคครับผมก่อนที่เราจะมาพูดกันนะครับขอพูดถึงเรื่องของ Yugioh Arc 5ก่อนนะครับผมเชื่อว่าในช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับถึงประมาณปีก่อนนู้นเลยคือประมาณปี2015เนี่ยนะครับกระแสของยูกิโอก็ขึ้นก็ค่อนข้างที่จะมาทำให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็เริ่มเล่นการ์ดเกมกลับมาเล่นการ์ดเกมนี้กันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะก็คือเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้คือรุ่นเก่าอาจจะตายไปแล้วบ้างครับส่วนหนึ่งแต่ว่ารุ่นเก่าก็กลับมาเล่นนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยก็คือผมตอนแรกกะว่าเหมือนกับไม่ค่อยสนใจกับฝั่งของการ์ดเกมยูกิโออะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าพอช่วงเวลาผ่านไปปุ๊บคือแบบเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ดีกว่าก็ถือว่ายังงั้นๆไปครับคือตอนนี้สิ่งที่มันต้องพูดมันคืออย่างนี้ครับคือในการอัญเชิญรูปแบบใหม่ก็คือ Link Summoning เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงต่อกฎของ Yu-Gi-Oh ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับที่ผมเคยอ่านมาฉะนั้นแล้วก็วันนี้นะครับก็คือถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่าอันนี้ต้องขอทำความเข้าใจก่อนอย่างนึงนะครับว่าการอัญเชิญพุทธล่ามนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎมากเท่ากับการอัญเชิญ Link นะวันนี้ที่ผมได้อ่านมาใน Yu-Gi-Oh Organization นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือเขาก็แปลมาผมเชื่อว่าเว็บเนี้ยเขาแปลไม่ผิดนะครับเชื่อว่างั้นนะเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือผมอยากให้คุณช่างใจไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่คุณจะได้เห็นเป็นอาจจะเป็นเจ้าแรกของในไทยหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าทางฝั่งของ Yugioh Pro Thailand ท่านเขาก็ยังไม่ได้มาคอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับว่าโอเคแล้วเนี่ยไอการอัญเชิญ Link Summoning หรือว่าไอรูปแบบภาคใหม่ก็คือ V-Rain เนี่ยมันจะออกมาเป็นไงคือตอนนี้ใครก็คือทุกคนมันยังไม่มั่นใจครับว่าข้อมูลมันจะออกมาเป็นไงแต่ว่าเท่าที่เราเห็นในวันนี้แล้วก็คือภาค6ของ Yu-Gi-Oh ซีรีส์ดีกว่านะครับซีรีส์ของการเล่นการ์ดเกมนะชิลเดรนการ์ดเกมอะไรทั่วไปนะครับก็มาถึงภาคที่6แล้วนะครับจะเข้าฉายในต้นซีซั่นสปริงนะครับก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ติดตามอาร์คไฟอยู่นะเวลานี้นะครับเตรียมตัวบอกลาได้แล้วครับตอนปลายเดือนมีนาครับซึ่งจะเหลือประมาณ1 2 3 4ประมาณ5ตอนนะครับประมาณ5ตอนแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งถ้ารวมสัปดาห์นี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่ผมเชื่อว่าคลิปน่าจะออกคืนนี้เลยนะครับก็คือน่าจะเหลือประมาณ6ตอนใกล้จบแล้วนะครับน่าจะจบประมาณตอนที่150เป๊ะพอดีเลยนะครับก็บอกลากันไปนะครับจบแบบตัดจบบ้าบอคอแตกอะไรก็ทำใจไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอาร์คไฟถือว่าเป็นภาคหนึ่งที่เราเข้ามาพูดถึงกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์หรือว่ายอดแบบการติชมค่อนข้างเยอะก็ผมก็จะทำคลิปอาร์คไฟออกมาให้เป็นบทวิเคราะห์ละกันนะครับก็จะทำขยายให้ละกันแต่ว่าณวันนี้ครับผมก็เอาข้อมูลมาแชร์ให้ละกันนะครับสำหรับท่านที่บางท่านเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจอยู่นะครับว่า Link Summoning คืออะไรแล้วถามว่ามันมีการเปลี่ยนกบบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ต้องมาทำความเข้าใจในวันนี้ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับ Yu-Gi-Oh Arc 5เนาะก็คือภาคปัจจุบันที่กำลังฉายอยู่และกำลังจะจบแล้วนะครับได้เขาเรียกว่าเหมือนกับมีการนำเสนอรูปแบบการอัญเชิญใหม่นะครับนอกจากตอนแรกคือฟิวชั่นใช้การ์ดมอนเตอร์2ใบนะครับแล้วก็การ์ดเวนมอนฟิวชั่นเฮียก็ได้ครับที่มีชื่อฟิวชั่นอยู่แล้วก็นำมอนเตอร์2ตัวมาปะกันก็จะได้มอนเตอร์ตัวใหม่เป็นการ์ดสีม่วงซินโครคือมอนเตอร์ทูเนอร์ตัวนึงนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับผมมอนเตอร์ทูเนอร์ตัวนึงแล้วก็มอนเตอร์ธรรมดาตัวนึงครับผมเอามาบวกกันบนฟิลก็จะได้เป็นมอนสเตอร์ซินโครการ์ดสีขาวมอนเตอร์เอ็กซีดมีเลเวลเท่ากันปะกันปุ๊บนะครับเอามาทับกันนั่นแหละก็จะได้เป็นการ์ดสีดำนะครับซึ่งจะไม่ใช่เลเวลและจะเป็นแรงค์นะครับก็ตรงนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะระบบแรงค์ของเกมนี้แทบจะไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับตอนนี้อันนี้วิเคราะห์กันจริงๆเลยถ้าเป็นเพนดูลัมก็คือเป็นมอนสเตอร์นะครับการ์ดสีน้ำตาลกับสีเขียวใช่ไหมคือเป็นการ์ดมอนเตอร์เอฟเฟกต์ทั่วไปครับเดี๋ยวผมต้องเปิดเกมให้ดูด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนต้องงงนะครับวันนี้เพราะว่าทางกฎของยูกิโอไอ้นั้นก็คือเปลี่ยนกฎกันเยอะมากนะครับฉะนั้นแล้วมาเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเว็บนี้อาจจะยังไม่อัปเดตอะไรเลยนะคือโปรแกรมของยูกิโอโปรตัวนี้จะยังไม่อัปเดตครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าอัปเดตกันจริงปุ๊บเนี่ยโอ้โหบั๊กเต็มตายห่าแน่นอนครับผม แต่ว่าอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับก็คือนี่ก็คือมอนสเตอร์นะครับก็คือเป็นมอนเตอร์ที่คล้ายคลึงกับเป็นการ์ดสีน้ำตาลนะครับก็การ์ดสีเขียวถูกไหมฮะก็สามารถเป็นการ์ด
แล้วก็การของมอนสเตอร์ได้ภายในเวลาเดียวกันครับก็คืออันนี้นะครับผมว่าท่านอยากจะรู้รายละเอียดผมว่าไปดูจากที่เขาทำยูกิโอโปรโปรแต่ว่าวันนี้ผมแค่มาเฉยๆเหมือนกับข้อส่วนด้วยละกันนะครับมาวิจารณ์ส่วนด้วยเพราะว่าสิ่งที่จะพูดเป็นสิ่งหลักนะครับคือลิงก์สำนี้ครับมอนเตอร์วิดีโอนะครับผมว่ามีสเกลครบไป8ข้างนะครับก็สามารถเชิญมอนเตอร์ที่เล็กตรงนั้นได้นี่ลิงก์สำนี้คืออะไรนะครับยูกิโอวีเรนนะครับหลายคนอาจารย์ว่าวีเรนเรนอะไรก็ได้ VR เรน VRN อะไรก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอ่านวีเรนนะครับเชื่อว่างั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าคอนเซปต์ของยูกิโอภาคใหม่นะครับไม่เหมือนกับอาร์คไฟครับเพราะว่าอาร์คไฟเหมือนกับเป็นแนวเพ้อฝันบ้าบอลคือรู้สึกว่าอาร์คไฟเป็นภาคที่ไม่มีคอนเซปต์มากที่สุดละมั้งผมเชื่อว่างั้นนะเพราะว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นการเอาคอนเซปต์ของซินโครฟิวชั่นคือเหมือนกับเอาคอนเซปต์ของภาคเก่ามาผนวกกันให้กลายเป็นอาร์คไฟเฉยแต่ว่าคอนเซปต์ของวีเรนคือภาค6ที่กำลังจะฉายตอนซีซั่นสปริงเนี่ยมีคอนเซปต์ชัดเจนเลยครับคือเป็นโลก VR โอ้ my god สอนอะไรหรือเปล่า คือเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าคอนเซปต์ของทั้งตัวละครอะไรเนี่ยค่อนข้างจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซอนอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าพระเอกคนใหม่ของเรานะครับยูซากุนะครับชื่อเต็มผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าชื่ออะไรแต่ว่านะครับยูซากุของเรานะครับก็จะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยแบบสแตนด์เอาท์เท่าไหร่คือเหมือนกับเป็นผู้ชายเงียบๆใช่ไหมอันนี้คือพล็อตที่ผมได้ยินมานะตอนนี้เป็นผู้ชายเงียบๆไม่ค่อยเข้าสังคมไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับพอเขาได้ไปรู้จักโลกของ VR ปุ๊บเขาก็จะได้รับเพื่อนใหม่ๆเป็นการผจญภัยใหม่ๆโอ้คล้ายกับเรื่องอะไรวะคืออันนี้ก็ไม่ขอพูดละกันนะครับยูซากุนะครับจะได้กลายเป็นฮีโร่นะครับในโลก Virtual Reality โอ้มายก็อืมเทียเฮียเลยครับก็คือจากที่ตอนแรกคือทรงผมเขาจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินชมพูใช่ไหมเขาก็จะกลายเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับภายในทันทีนะฮะก็คือกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงโอ้เพอร์เจอร์ชิบหายฮะเอาจริงๆนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าเขาคือเรายังไม่รู้เหมือนกันคือตอนแรกหลายคนก็บอกว่าไอ้เหี้ยการเกมบนมอเตอร์ไซค์ของภาคอาร์ไฟมันปัญญาอ่อนแล้วนะคือถ้าเกิดมาเจอภาคนี้มันจะปัญญาอ่อนขนาดไหนคืออันนี้อย่าเพิ่งตีความนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคือภาคไฟดีเป็นภาคที่ดีที่สุดณเวลานี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นภาคที่เนื้อเรื่องเข้มข้นการดูเอลก็ถือว่าดีนะครับคือการเกมทุกอย่างมันดีหมดระบบซินโครเป็นระบบที่ค่อนข้างจะบาลานซ์กว่าฟิวชั่นด้วยซ้ำนะครับในมุมมองผมเพราะว่าฟิวชั่นใช้การเวทบางทีแม่งฟิวชั่นจากในเด็กก็มีสมัยใหม่เนี่ยคือแบบแม่งปัญญาอ่อนมากแต่ว่าซินโครยังไงก็ต้องพึ่งสนามถูกป่ะซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ซินโครเป็นระบบที่ค่อนข้างจะบาลานซ์ที่สุดนะครับณตอนนี้นะผมเชื่อเฉยๆแต่ว่าหลายคนจะพูดยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับโดยนะครับในเรื่องนะฮะเขาจะมีการพรีเซนต์อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะคล้ายๆกับไฟดีนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนจากการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นการขี่โฮเวอร์บอร์ดแทนนะครับโฮเวอร์บอร์ดก็คือเหมือนกับเป็นกระดาษโต้คลื่นอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับโฮเวอร์บอร์ดดีกว่าเป็นบอร์ดที่สามารถลอยได้โดยเรื่องนี้ครับจะใช้คำว่า Data Win อันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้ทำไมเหมือนกับมันจะเอาคอนเซ็ปต์ของไฟดีมาปรับปรุงใหม่หรือว่าเพื่ออะไรวะอันนี้ผมไม่เข้าใจจุดประสงค์เขาว่ะนะแต่ว่านั่นแหละนะครับก็บอกลาอาร์คไฟเข้าสู่วีเรนสักทีนะครับทีนี้แกนหลักของเรื่องได้แล้วครับคือเพราะว่าผมเชื่อว่าคนแม่งไม่สนใจแล้วครับไอ้เหี้ยคือแบบระบบของไออนิเมะอะไรไม่สนบางคนเล่นแต่การ์ดเกมอย่างเดียวโอเคพูดถึงการ์ดเกมนะครับเพนดูลัมนะครับณเวลานี้นะครับหลายคนมองว่าเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการทำให้เกมค่อนข้างจะไปอย่างรวดเร็วเกินเหตุนะครับเพราะว่าสามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากทั้งมือมึงได้ภายในเทิร์นเดียวแต่ว่าระบบของวีเรนนะครับเป็นระบบใหม่ที่ปรับปรุงเกือบทุกอย่างนะครับของยูกิโอนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับเรามาพูดกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าลิงค์คืออะไรนะครับลิงค์ซัมมอนนิ่งนะครับมอนสเตอร์ตัวใหม่ของเกมนี้นะครับก็จะมาในภาค6นี้ครับจะเป็นมอนสเตอร์สีน้ำเงินนะครับไม่คล้ายกับมอนสเตอร์สีฟ้าของริชวลนะครับต่างกันคือมอนสเตอร์พฤติกรรมนี้ตอนนี้ไอ้มอนสเตอร์พฤติกรรมโดนทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับเป็นมอนสเตอร์สีน้ำเงินนะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่เขาเรียกว่าลิงค์มอนสเตอร์นะครับโดยจะมีนะฮะเพียงแค่2สเตตนะครับไม่มีเลเวลด้วยนะครับก็คือมีแค่2สเตตคือ1ครับผมก็คือมีชื่อมีธาตุมีภาพมอนสเตอร์นะครับแล้วก็มีว่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคประเภทอะไรครับผมใช้วัตถุดิบอะไรบ้างตรงนี้แหละครับที่สำคัญเพราะเดี๋ยวเราต้องมาพูดกันนะครับมีเพียงพลังแอคแท็กพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลิงค์ลบ3ลบ2อะไรก็ตามนะเดี๋ยวเราอธิบายฟังนะครับแล้วก็มีสีเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีสีแดงเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้โง่ๆนะครับ6 5ประมาณเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ช่องเนี่ยครับไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้มีความสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นระบบอะไรที่แบบคือดูตอนแรกผมเชื่อว่าหลายคนแม่งงงเลยเว้ยคืออย่างนี้ฮะนะครับโอเคลิงค์ซัมมอนนิ่งนะครับจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดูลิงฟิลนะครับหรือว่าเป็นการแบบเล่นบอร์ดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบอร์ดที่เราเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่รวมเพดูลัมครับก็คือเราจะเข้าใจว่าโอเค5ช่องนะครับเป็น5ช่องคือมอนเตอร์5ช่องข้างล่างเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่านะเป็นฟิลแบบมอนเตอร์เวทเดี๋ยวผมลองดูเอลให้ดูดีกว่ามันจะได้เห็นภาพนะครับโอเคนะครับเด็กโอเค
นะเราไปดิเฮ้ยนะครับโอเคอันนี้คือเบสิกเซิร์ฟนะครับก็คือฟิลที่เราจะเห็นกันส่วนใหญ่นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเป็นฟิลแค่นี้นะครับก็คือเป็นฟิลก็คือมีมอนเตอร์5ช่องนะครับมีการ์ดเวท5ช่องนะครับมีเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับเป็นตัวแต่เอ็กซ์ตร้าเด็กส่วนใหญ่มันก็ไปวางเรียร่าเหมือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนเรานะครับก็แล้วก็มีเมนเด็กนะครับมีสุสานมีเวทฟิลสมัยก่อนนะครับเราจะเข้าใจว่าเวทฟิลแยกเป็น2คือเวทฟิลทับกันได้แต่สมัยใหม่เวทฟิลทับไม่ได้นะครับแล้วก็ยังแอปพลายถึงในภาคของนี้อยู่ก็คือยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับก็คือเวทฟิลจะแยกกันเลยครับคือมึงใช้เวทฟิลของมึงไปเลยครับกูไม่สนนะครับทับกันไม่ได้แต่ว่าสามารถคลายได้อยู่สามารถใช้อะไรว่าไซโครนทำลายหาได้อยู่นะครับตามสบายเวทรีมูฟธรรมดาครับผมก็คือรีมูฟกะกลายของนอกเกมบ้าบอคอแตกครับแต่ว่าคราวนี้ครับผมพอมาภาคใหม่คืออาร์ฟายก็คือมีโซนเพดูลัมนะครับเอาการ์ดเวท2อันก็คือเป็นมอนเตอร์ตัวนี้เห็นไหมฮะก็คือเอาไปแปะไว้นะครับตรงไหนก็ได้ครับผมไม่สำคัญนะครับเลขไม่สำคัญคือยังไงแปะให้แม่งทั้งหมดครับผมแล้วก็ให้มันมีช่องว่างของตัวเลขก็คือ7กับ2 5กับ4อะไรเอ้ย5กับ6มาเนี้ยให้มันสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบเลเวลที่มันอยู่ตรงกลางได้ครับทีนี้ประเด็นคือว่าอย่างงี้ครับประเด็นคือว่าในลิงก์ซัมมอนนิ่งเนี่ยครับมันมีกฎใหม่ครับคือมันมีกฎของการเปลี่ยนแปลงฟิลนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือคุณจะเห็นนะครับจากภาพนะครับคือจากภาพเนี่ยคือเราชัดเจนแล้วครับว่าเราตอนนี้เราทราบแน่นอนครับว่าโอเค5ช่องแรกตรงนี้ครับผม5ช่องแรกที่คุณได้เห็นตรงนี้นะครับคือช่องมอนสเตอร์5ช่องแล้วช่องเวทตรงนี้ก็คือเวท5ตัวเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเด็กถูกไหมครับเนี่ยที่ผมเอาวงกลมตรงนี้ชี้อยู่นะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเด็กตรงนี้ถูกไหมแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเขายุบโซนเพดูล่ามาอยู่กับโซนของการ์ดเวทไว้คราวนี้คือตรงนี้ผมว่าแม่งเป็นปัญหามากครับเพราะว่าคือเหมือนกับเขาพยายามจะทำให้เราลืมเพดูล่ามาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาจะทำระบบมันเป็นการแก้ใหม่หรือเปล่านี่ไม่ทราบแต่ว่าเรามาอ่านกันทีละเรื่องกันเลยดีกว่านะครับการตัวอย่างของเราในวันนี้นะครับที่เขาหลายคนก็มองว่าเป็นเอสมอนเตอร์คือเป็นมอนเตอร์หลักของพระเอกยูสกุอะไรของเราก็ช่างหัวแม่งมานะครับแต่ว่าโอเคดีโคดทอล์กเกอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกครับคล้ายๆกับจังซินโครในยุคของไฟดีนั่นแหละครับก็คือเป็นมอนสเตอร์ครับผมไม่มีเวลครับผมมีสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงนะครับข้างบนแล้วก็เฉียงขวากับเฉียงซ้ายนะครับลิงก์3แอคแท็ก2003ธาตุมืดนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเป็นมอนสเตอร์ประเภทลิงนะครับตัวอย่างการนะครับดีโคทอล์กเกอร์ครับผมเป็นธาตุมืดแล้วก็เป็นประเภทใหม่ครับคือเป็นประเภทไซเบอร์แต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีประเภทไซเบอร์ครับตอนนี้มีเผ่าเขาเรียกเผ่าไซเบอร์เป็นลิงก์มอนสเตอร์ครับผมเป็นลิงก์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับเพราะว่ามีลิงก์นอร์มอลด้วยคือแบบเป็นมอนสเตอร์ลิงก์อ่ะเอาง่ายๆแต่ว่ามีเป็นลิงก์แล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับลิงก์3 Attack 2003นะครับวัตถุดิบวิธีในการอัญเชิญครับผมโอเควิธีในการอัญเชิญของลิงก์มอนสเตอร์ครับผมมี2วิธีด้วยกันณเวลานี้นะครับก็คือวิธีแรกครับผมโอเควิธีแรกนะครับวัตถุดิบคือเหมือนกับซินโครเอ็กซีทั่วไปครับคือเขาอยากจะได้อะไรเราก็จัดให้เขาครับอยู่บนฟิลอยู่ว่าอยู่บนมืออะไรอันนี้ผมไม่รู้ไงแต่ว่าณวันนี้ที่ผมได้รู้ว่ามอนเตอร์ลิงก์มีอยู่เนี่ยคือใช้แค่บนฟิลนะครับโอเคมาครับวิธีการอัญเชิญมอนเตอร์ลิงก์นะครับมี2วิธีนะครับคือ1ครับผมให้นะครับคือกฎหลักเลยนะครับคือให้เซนต์แมทริเอลอีควอเดอร์เกรฟนะก็คือลิงก์นัมเบอร์คือถ้าลิงก์3ส่งแมทริเอลหรือวัตถุดิบก็คือมอนเตอร์3ถ้าลิงก์2ส่งมอนเตอร์2ถ้าลิงก์1ส่งมอนเตอร์1แต่ว่ามันมีข้อยกเว้นครับตรงที่ว่าวิธีแรกครับผมวิธีแรกนะวิธีแรกคือถ้าสมมติว่าอย่างดีโคซ็อกเกอร์มันลิงก์3ถูกป่ะนะครับลิงก์3มีมอนเตอร์อยู่บนโซนมอนเตอร์ตรงนี้ครับผม3ตัวคุณก็ส่งมอนเตอร์3ตัวนี้นะครับ1 2 3ตรงนี้ส่งไปปุ๊บแล้วคุณอัญเชิญดีโคซ็อกเกอร์นะครับตรงไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดนะครับเพราะเดี๋ยวมันมีโซนบ้าบอหอแตกไม่รู้นะครับดีคอร์ทอกเกอร์ไป3ช่องโอเคเรียบร้อยจบแฮปปี้แต่ว่าพอคันนี้ครับผมมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับคือสมมุติว่าคุณมีมอนเตอร์2ตัวนะตรงนี้นะครับมีมอนเตอร์2ตัวคุณอัญเชิญมอนเตอร์ลิงก์มอนเตอร์ครับผมลิงก์2โอเคสมมุติว่าเซอร์ลิงก์2แล้วผมเอาลิงก์2มาวางไว้ตรงนี้อ่ะผมสมมติว่าผมเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วผมอยากจะสึกอัญเชิญลิงก์3แต่ว่าประเด็นคือว่าผมมีมอนเตอร์แค่2ตัวตอนนี้คือมอนเตอร์ลิงก์2 1ตัวแล้วมอนเตอร์ธรรมดาอีก1ตัวนะครับผมส่งมอนเตอร์ลิงก์2กับมอนเตอร์ลิงก์ธรรมดาคือมอนเตอร์ธรรมดาอีกตัวนึงไปเพื่ออัญเชิญลิงก์3ได้มันหมายความว่าถ้าผมจะอัญเชิญลิงก์4ผมสามารถเอาลิงก์3แล้วก็บวกมอนเตอร์อีก1ตัวไปได้หรือถ้าผมจะอัญเชิญลิงก์5ผมก็สามารถส่งลิงก์3แล้วก็เอาบวกมอนเตอร์อีก2ตัวได้คือประมาณว่าลิงก์คือจำนวนมอนเตอร์ที่ต้องส่งครับแต่ว่ามันสามารถทดแทนกันได้ถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์เหมือนกับว่าถ้าจะอัญเชิญลิงก์10ก็ส่งมอนเตอร์ลิงก์9ไปแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามอนเตอร์มี9ช่องมันจะบ้าเหรอนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าส่งสุดน่าจะประมาณลิงก์5ครับก็คือมีมอนเตอร์5ตัวส่งมอนเตอร์5ตัวปุ๊บสมมติว่าผมอยากอัญเชิญลิงก์5ผมก็ส่งลิงก์4นะครับลงสุสานนะฮะแล้วก็เอามอนเตอร์อีก2ตัวมาถมกันให้ครบประมาณนี้ดีกว่านี่คือวิธีการอัญเชิญที่ผมเดานะครับผมแค่เดาเฉยๆผมไม่รู้ว่าคือมันเหมือนกับเพนดูลัมก็คือป
ประเด็นคือว่ามันน่าจะมีการพลิกแพลงในการอัญเชิญมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นกฎหลักจริงๆที่ผมได้อ่านจากเว็บนี้คือมันมีแค่2วิธีนะเวลานี้นะครับโอเคเอฟเฟคกันก่อนดีกว่าอันนี้คือเรามาสมมติเอฟเฟคให้ฟังกันนะครับไม่ใช่สมมติดีคือมาอ่านเอฟเฟคของมอนเตอร์ตัวอย่างให้ฟังกันนะครับแมทเทอเรียลนะครับองค์วัตถุดิบฮะก็คือมอนเตอร์เอฟเฟค2ตู้หรือมากกว่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อคือประเด็นคือว่าสมมติว่าลิงก์3ก็สามารถส่ง4ก็ได้คือส่งเกินได้ครับแต่ว่าส่งขาดไม่ได้แค่นั้นแหละมอนเตอร์ตัวนี้ครับผมได้รับแอคแท็ก500พอยต์นะครับจากมอนสเตอร์ทุกตัวที่ติดอยู่กับมันก็คือประมาณว่าเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวแอคแท็กมอนเตอร์เดี๋ยวมาพูดในทีครับไอ้เหี้ยนี่มันมีกฎแยกอีกตัวนึงนะครับโอเคเมื่อเอฟเฟคของการ์ดิฟายครับทาร์เก็ตการ์ดใบนี้ที่ควบคุมอยู่นะครับถูกใช้งานครับผมคุณสามารถบูชายันมอนเตอร์ที่ลิงก์อยู่กับการ์ดนี้ได้และทำให้การอัญเชิญนั้นไร้ผลถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้น destroy it โอเคเอฟเฟคนี้เป็นเอฟเฟคแบบหน่อมแนมนะเป็นเอฟเฟคที่เราสามารถเจอกันในการ์ดยูกิโอทั่วไปโอเคบลา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 แต่ทีนี้ครับผมมันจะมีเรื่องของลิงก์มอนเตอร์ธรรมดาด้วยอันนี้ตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าในระบบของลิงก์มอนเตอร์เนี่ยต้องส่งมอนเตอร์ลงสุสานตลอดหรือเปล่าพูดอย่างนี้งงใช่ไหมครับแต่ว่าคุณดูจากภาพนี้ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เขาพยายามจะสื่อให้เราได้เห็นว่านะครับมันจะมีมอนเตอร์2โซนตรงใหม่ตรงนี้นะครับ2โซนตรงนี้คุณเห็นมั้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นฟิลอีกฝ่ายแล้วคือมันจะเป็นฟิลของฝั่งสงครามแล้วนะครับก็คือมีมอนเตอร์5ตัวมีเวทฟิลแล้วก็มีสุสานการ์ดของนอกเกมบ้าบออะไรไม่รู้นะครับและทีนี้ครับผมมันจะมี2โซน X คือเหมือนกับเป็น2โซนพิเศษตรงนี้ทีเนี้ยครับ2โซนตรงเนี้ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ากฎใหม่นะครับบอกว่า2โซนตรงนี้ครับผมมันจะไม่มีให้ใครได้อยู่เลยนอกจากลิงก์มอนเตอร์งงมั้ยคือเอาง่ายๆคือโซนนี้มันเหมือนกับเป็นโซนพิเศษถ้าเกิดว่าใครได้ดูคือแบบเหมือนกับดูมอนเตอร์เก่าๆอ่ะภาคยูกิเขาจะเรียกว่าเด็กมาสเตอร์หรือเปล่าคือเหมือนกับเป็นมอนเตอร์ตัวแทนอ่ะที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามึงไปจองช่องตรงนี้ปุ๊บแล้วอีฝ่ายจะไม่สามารถจองได้ผมคิดว่าระบบตรงนี้มันเป็นระบบที่ยังกำกวมอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าถ้าสมมติว่าอีฝ่ายนึงเล่นเด็กเร็วปุ๊บหมายความว่า2ช่องนี้เนื่องจากว่ามันเอามอนเตอร์ไปทับกันไม่ได้จนกว่าคุณจะตีมันให้ตายห่านะครับคือมันทับกันไม่ได้แล้วประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่ามันอัญเชิญมอนเตอร์กันเร็วๆปุ๊บอะสองช่องนี้มันก็จะโดนจองไว้แล้วแบบคือเข้าใจว่าสองช่องนี้ใครจะใช้ก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมันลงปุ๊บมึงห้ามลงทับจนกว่ามึงจะทำลายตรงนี้ทิ้งไปได้มันอยู่ที่ตรงนี้ดีกว่านะครับก็นั่นแหละนะครับทีนี้มันมีเรื่องของลิงก์มอนเตอร์นะครับลิงก์มอนเตอร์มันไม่ใช่วัตถุดิบในการอัญเชิญนะอันนี้แยกกันก่อนนะครับลิงก์มอนเตอร์คืออะไรลิงก์มอนเตอร์คือเห็นไหมครับเนื่องจากว่าดีโคทอเกอร์เมื่อกี้ครับผมมันมีสามเหลี่ยมเห็นไหมสามเหลี่ยมแดงตรงนี้คุณเห็นไหมสามเหลี่ยมแดงตรงนี้ปุ๊บพอเขาเอาลงไปในช่องช่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับคุณเห็นไหมฮะว่ามันจะเกิดการลิงก์กับมอนเตอร์ที่คุณล็อกอยู่ในช่องตรงนั้นด้วยซึ่งรวมมอนเตอร์อีกฝ่ายด้วยนี่ผมยังงงอยู่ว่ามันหมายความว่าไงกันแน่ครับคือมันรวมมอนเตอร์อีกฝ่ายที่มันไปป้าอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยอ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะคืออย่างนี้คือผมเชื่อว่าเอฟเฟกต์ของคืออย่างนี้เขาอธิบายเอฟเฟกต์ของลิงก์มอนเตอร์ว่าถ้าเกิดว่าไอห่าเนี่ยมันลิงก์กับตัวอะไรก็ตามนะครับมันหมายความว่า3ใบที่มันอยู่ตรงกับไอ้3เหลี่ยมที่มันชี้ไปพอดีเนี่ยนะครับมันหมายความว่ามอนเตอร์ทั้ง3ตัวนี้จะได้รับผลของลิงก์มอนเตอร์ตัวนี้หมดคุณจำเอฟเฟคของดีโคทอเกอร์เอฟเฟคนึงได้ไหมครับเอฟเฟคเขาบอกว่าเอฟเฟคไล่เอฟเฟคกันเลยดีกว่านะครับเอฟเฟคแรกคือเขาบอกว่าได้รับ500 พอยต์หมายความว่าถ้ามี3ตัวคือรวมอีกฝ่าย1 3เหลี่ยม1ขึ้นบน3เหลี่ยม2ลงเฉียงซ้าย3เหลี่ยมขวา3เหลี่ยม3เฉียงลงขวาโอเค1 2 3 5 500 1,000 1,500 โอเคก็กลายเป็น3,000ไม่ใช่ดิ3,800นะครับก็คือเอฟเฟคตัวนี้จะกลายเป็น3,800โอเคแฮปปี้นะครับแต่ว่าทีนี้มันมาถึงเอฟเฟกต์2อ่ะเอฟเฟกต์2เขาบอกว่าถ้ามีการ์ดเล็งเป้าไปที่หานี่นะครับให้สามารถบูชายันมอนเตอร์ที่ลิงก์อยู่กับการ์ดนี้ใบหนึ่งแล้วทำลายมันป๊อปทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วครับถ้าเกิดว่าคุณไปลงดีโคทอเกอร์ในช่องที่มันแบบมันก็เป็นช่องให้จองตรงเนี้ยปุ๊บอ่ะแล้วมันไปตรงอ่ะมอนเตอร์ของอีฝ่ายพอดีอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าอีฝ่ายไม่เล็งเป้าไปที่ตัวนี้มึงบูตัวมันทิ้งได้เลยนะเว้ยคือบูมอนเตอร์ฝ่ายทิ้งได้เลยอ่ะเฮ้ยมันจะโกงไหมป่ะอันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ปุ๊บคือมันหมายความว่าโอ้โหทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงเอสมอนเตอร์อะไรประมาณนี้คือเราต้องเลือกช่องลงแล้วอ่ะคือประมาณว่าเห็นไหมมันจะมี2ช่องที่คุณจับจองช่องตรงนี้ครับก็คือช่อง1ช่อง1ตรงนี้จะไปตรงกับข้างบนข้างนี้ตรงนี้โอเคคุณพอเห็นภาพใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงกับตรงนี้แต่มันมีเฉียงซ้ายกันปัญหามันอยู่ในมันมีเฉียงซ้ายด้วยฉะนั้นแล้วนะครับประเด็นคือว่าในยุคใหม่ของยูกิโกะครับผมเขาต้องการให้คุณลงลิงก์2ตัวนะครับก็คือ2ช่องตรงนี้ปุ๊บพอลงลิงก์2ช่องตรงนี้ปุ๊บมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครจับจองได้ก่อนคุณได้เปรียบนะครับคุณต้องรีบตีมันให้ตายห่าคุณต้องรีบใช้บัคโฮเลยก็ได้คือแบบต้องรีบทำลายมันทีคือมันยังโดนทำลายได้เหมือนกับมอนเตอร์แบบพวกแบบมอนเตอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้ครับผมคุณจะงงแล้วคุณจะงงอีกตัวนึงคือแล้วลิงก์มอนเตอร์มีดีเฟนซ์ไหมคือมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบตั้งป้องกันได้ไหมเพราะว่ามันมีแต่ตั้งโจมตีอย่างเดียวเลยเขาบอกคอนเฟิร์มมาเลยนะครับว่า
ลิงก์มอนเตอร์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันได้นะครับนะฮะ they have no defense นะครับไม่มี defense point หมายความว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนจากการใช้การ์ดบ้าบอคอแตกทุกอย่างลิงก์มอนสเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยน position ของการโจมตีได้หมายความว่ามึงต้องตั้งโจมตีไปตลอดมี attack 1,000ก็ใช้แม่ง 1,000 ครับผมคือมึงต้องทำไงก็ได้คือแบบมันห้ามเปลี่ยนเป็น defense อ่ะคือหมายความว่าคุณใช้ book of moon ไม่ได้คุณใช้แบบ earthquake อะไรก็ตามที่แบบเป็นการ์ดที่เหมือนกับมี effect กับตัวของ defense อ่ะคือหมายความว่าคือคุณอิสระเลยถ้าเกิดว่าคุณลงลิงก์มอนสเตอร์แล้วแบบสมมติว่าคุณเป็นเด็กที่แบบคือเด็กสายเก่ามันจะมีแบบเหมือนกับเป็นเด็กทำลายดิเฟนส์อะไรทั้งอย่างอ่ะนะครับซึ่งคุณจะได้เบนฟิตตรงนี้ไปเลยแต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่งงอยู่แต่ว่าก็ค่อยมาพูดกันละกันนะครับโอเคทีนี้ผ่านพ้นปั้นกับดีโคทอเกอร์ทีนี้สิ่งที่คนน่าจะให้ความสนใจมากกว่าลิงก์มอนสเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือเกมก็ค่อนข้างเร็วถามว่ามีคนเล่นเพนดูล่ามั้ยก็ไม่มีพูดตรงๆ คือมึงก็เล่นแต่ Two King ซูบ้าบอคอแตกนะน่าเบื่อมากเกมเร็วจัดนะครับคือผมลบทิ้งแล้วก็ผมมันลงใหม่เพื่อจะมาอธิบายนี่เลยนะเว้ยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคือผมลบเกมยูกิโอทิ้งไปแล้วเว้ยแต่ว่าผมลงใหม่เพื่อที่ผมจะมาอธิบายระบบนี้เพราะว่าผมพูดตรงๆนะผมสนใจกับระบบนี้นะครับผมสนใจมากมันอาจจะทำให้เกมค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยรู้สึกในสมัยก่อนนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการซ่อมเกมดีกว่าคือมันน่าจะทำให้เกมค่อนข้างจะช้าลงแล้วก็ทำให้เหมือนกับมันเป็นเกมกลยุทธ์มากขึ้นอ่ะคือเหมือนกับเขาจะไปก๊อปสามก๊กหรือเปล่าเขาจะไปก๊อปแบบแวร์วูฟอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าเหมือนกับมันมีการล็อกช่องแล้วอ่ะครับณเวลานี้นะครับโอเคทีนี้มาถึงระบบใหม่ครับผมมันเป็นของเวทฟิลนะครับโอเค the newly create extra monster zone นะครับโอเคอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือการเริ่มต้นของดูเอลนะครับก็คือนะฮะNeither extra monster zone is considered beyond to specific monster when a player the zone become three player field and the other zone become three other player field the tactic is directly defend on the graph first โอเคครับผมอย่างที่ผมพูดเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าระบบใหม่นะครับเขามีระบบของ monster zone ที่เพิ่มมา2โซนเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือโซนตรงกลางตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยฟิลทั่วไปของเราเนี่ยคือจะมีแค่นี้คือ monster 5 pendulum 2ตรงนี้นะครับแล้วก็เวท5นะครับแล้วก็มีบลาบลาบลามีเอฟเฟกต์มีสุสมีออกนอกเกมมีเด็กหลักนะครับ2โซนตรงนี้ครับผมเขาบอกมาชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นใดก็ตามครับสามารถแรปก็คือสามารถยึดครองโซนตรงนี้ได้ก็คือมึงเอามอนเตอร์ลิงก์มาแปะแต่คือตอนนี้กฎเขาบอกนะครับว่าโอเคมอนเตอร์ลิงก์คือไปอยู่มอนเตอร์โซนตรงไหนก็ได้เข้าใจป่ะคือมันจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็คือแบบอยู่ตรงนี้ให้ลูกศรมันชี้โดนเราอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรคือเหมือนกับบัฟกันเองอะประมาณนี้เหมือนกับเป็นบัฟเป็นเส้นอะคืออันนี้ไม่มีปัญหาโอเคแฮปปี้แต่ว่าทีนี้นะปรับกล้องกันโอเคแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาคืออย่างที่ผมบอกอะมันเหมือนกับกรณีของดีโคทอเกอร์อะคือถ้าเกิดมึงแกร็บตรงนี้ได้ก่อนคือมันจบเลยนะว่าคือถ้าสมมติว่ามันมีผู้เล่นมันลงมอนเตอร์ตรงนี้ปุ๊บอะแล้วมันมีการใช้เอฟเฟกต์อย่างที่ผมพูดอะคือถ้าเกิดสมมติว่ามีการเล็งเป้ามาที่ดีโคทอเกอร์ดีโคทอเกอร์สามารถบูได้ตัวนึงคือหมายความว่าคุณสามารถบูมอนเตอร์ของอีฝ่ายทิ้งได้เว้ยคือมันคือผมขำตรงนี้เอาจริงๆคือแบบเฮ้ยมึงจะทำให้แบบมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอแต่โอเคแล้วแต่เขานะครับคือถ้าเกิดว่าใครสามารถแก็บตรงนี้ได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะคือเหมือนกับสามารถเปลี่ยนพิกเกมได้คือเหมือนกับกลยุทธ์หลักของยูโรใหม่คือเอาลิงก์มอนเตอร์คือตรงนี้ไม่สามารถเอามอนเตอร์ตัวอย่างมันลงได้นะครับนอกจากลิงก์นะครับก็คือเป็นสีฟ้าคือล็อกให้แม่งลงอย่างเดียวเลยนะครับห้ามให้ตัวอื่นมาลงนอกจากลิงก์ถ้าเกิดว่าใครเอาลิงก์มาลงตรงนี้ได้ก่อนก็คือจะสามารถทำให้ได้เปรียบต่อเกมเพราะว่าเหมือนกับมันมีบัฟทางเส้นตรงเส้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเข้าใจนะครับทีนี้ครับผมทีนี้มาถึงจุดที่ผมงงอยู่ครับเขายังไม่อธิบายชัดเจนแต่ว่าผมกลัวว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆผมกลัวนะครับคืออย่างนี้ครับผม extra deck monster life fusion synchro exceed link cannot be summoned to the main monster zone beware what the fuck คืนนี้ผมยังไม่เข้าใจนะครับคืออย่างนี้ฮะตอนนี้ผมตีความอยู่2อย่างแต่ผมเชื่อว่านะครับอย่างที่ผมคิดอยู่มันไม่น่าจะใช่กรณีแรกเลยครับคำแปลนะครับถ้าเราแปลกันตรงๆเขาบอกว่ามอนเตอร์จาก Extra Deck นะครับไม่ว่าจะเป็น Fusion Synchro Exceed Link แต่ไม่รวมเพนดูลัมผมงงตรงนี้อยู่นะครับมอนเตอร์เพนดูลัมมันสามารถอัญเชิญได้ไงคืออันนี้คุณเข้าใจกันอยู่ไม่สามารถอัญเชิญสู่มอนเตอร์โซนหลักได้What คือผมไม่เข้าใจตรงนี้คือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเขาเอาตามประโยคนี้ตรงๆนะDark Librarian Dragon จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือเมนมอนเตอร์โซนถูกปะฉะนั้นแล้วคือมอนเตอร์เอ็กต้าได้ของเราต้องไปอยู่แค่ตรงนี้เหรอไม่เข้าใจอ่ะคือต้องไปอยู่แค่ตรงไอ้ตรงลิงก์ที่ผมอยู่อ่ะคือแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแต่อย่างที่ผมคิดคืออะไรรู้ปะอย่างที่ผมคิดคือผมคิดว่าโซนหนึ่งมีมอนเตอร์เอ็กซีได้แค่ตัวเดียวงงไหมสมัยก่อนนะครับถ้าเราเล่นซูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดเด็กซูงโง่สักเด็กหนึ่งนะครับแป๊บนึงนะซูเด็กโอเคว่าเคลียร์แม่งเลย
สมมุตินะครับสมมุติว่าผมลองเล่นโซดิแอคนะครับโซดิแอคเป็นเด็กที่สามารถเอ็กซีได้แค่ใบเดียวนะครับผมกลัวอย่างนี้ครับผมกลัวตรงที่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดคือมอนเตอร์โซนใบโซนหนึ่งสามารถมีมอนเตอร์ได้แค่ตัวหนึ่งเอ้าให้กูเล่นก่อนดิสั่นเรื่องมากว่ะคือแป๊บนึงนะมีอะไรอย่างอื่นที่มันง่ายกว่านี้ไหมผมไม่ได้เซฟแป๊บนึงนะสื่อว่ายกตัวอย่างให้ดูเลยคือผมจะทำให้เต็มอ่ะผมทำไงให้มันเต็มอ่ะแป๊บนึงนะโอเคโอเคโอเคเติมคือผมจะอัญเชิญให้คุณดูก่อนเอาการ์ดแบนมาโอเคลิมิตโอเคโอเคโอเคนมปะให้มันครบ40ใบเมื่อกี้มันไม่ให้ผมเล่นนะฮะแป๊บนึง OCG โอเคโอเคครบอ่ะถ้าจับไม่ได้โซดิแอคนี่ปวดหัวเลยนะเมื่อกี้โอเคนะครับทีนี้ก็ผมมาทำความเข้าใจกันต่อนะครับคืออย่างงี้ฮะคือที่ผมเข้าใจคืออย่างนี้เว้ยคือกรณีที่สองตอนนี้ผมกลัวอยู่สมมตินะผมสมมติว่าผมเร็วนะครับอีกฝ่ายยังเล่นแล้วโอเคมาดูที่โอ้นะครับสมมตินะผมมันเชิญตัวนี้ปุ๊บโอเคช่างผมมันนะครับแล้วผมมันเชิญเอ็กซีตัวนี้นะครับสมมติผมมันเชิญบูฮอนนะครับโอเคนั่นหมายความว่าโซนอื่นผมให้มันเชิญเอ็กซีอีกแล้วงงไหมไม่งงผมเชื่อว่าคุณไม่งงครับเรื่องจริงครับคืออันนี้คือที่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือทุกคนปวดหัวกันแน่ครับมันหมายความว่าถ้าโซนหนึ่งคือเป็นโซนของเอ็กซีดก็คือเอ็กซีดล็อกเลยโซนนี้คือโซนนี้เป็นของเอ็กซีดแล้วโซนนี้กับโซนนี้มึงจะไม่สามารถเชิญเอ็กซีดได้แล้วคือต้องเชิญอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เอ็กซีดแล้วอะคือแบบเฮ้ยคือถ้ามันเป็นระบบเนี้ยผมว่าผมปวดหัวกับเกมนี้มากนะครับคือเหมือนกับมันจะทำให้แบบทั้งเกมมันค่อนข้างจะเล่นยากเลยนะถึงเวลานั้นเพราะว่าคือแบบมึงจะเรียกคุยซางไงวะถึงเวลานั้นแต่ผมเชื่อว่าระบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับผมเดาแค่ว่าลิงอะผมเดาแค่ว่าลิงอ่ะคือแค่ลิงนะผมไม่ได้พูดไปถึงตัวผมเดาแค่ว่าลิงอ่ะมีแค่ตัวเดียวในโซนอ่ะคือหมายความว่าคือลิงมีแค่ตรงนี้ก็พอแล้วประมาณนี้ดีกว่าคือ5ช่องตรงเนี้ยมีลิงได้แค่ใบเดียวแล้วก็ช่อง2ช่องเนี้ยก็คือลิงอ่ะมันอยู่ได้แค่2ช่องนี้แล้วก็มาอยู่ไอ้5ช่องนี้เลือกได้แค่ช่องนึงผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นเว้ยแต่ว่าคืออันนี้คือผมยังไม่คอนเฟิร์มอยู่แต่ว่านั่นแหละครับก็คือนั่นแหละนะครับนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องนึงคือเพนดูลัมนะครับเพนดูลัมโซนนะครับกูจะเห็นว่าเพนดูลัมโซนตอนแรกมันแยกมาอย่างนี้ครับแต่ว่ากฎใหม่นะครับช่องโซนเวท5ช่องตรงนี้นะครับ2ช่องริมซ้ายกับริมขวาตรงนี้ครับจะถูกเปลี่ยนเป็นเพนดูลัมโซนเพนดูลัมตรงนี้กับตรงนี้จะโดนยุบแล้วเอามาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับทีนี้มันมีคำถามอยู่อีกเรื่องนึงครับคือสมมติว่าผมเซตการ์ดไปปุ๊บผมมีออโต้เซตมั้ยแป๊บนึงนะไม่โอเคนะครับสมมุติว่าผมเซตการ์ดนะครับโอเคผมเลือกที่จะเซตตรงนี้และผมเลือกที่จะเซตตรงนี้ซึ่งตอนนี้2เซตตรงเนี้ยมันเป็นโซนของเพนดูลัมถูกปะนะครับคือตอนนี้เพนดูลัมตรงนี้ไม่อยู่แล้วหมายความว่าตอนนี้กฎใหม่เขาบอกว่าให้เราสามารถเซตการ์ดเวทธรรมดาปกติทั่วไปเลยครับตรง2ช่องนี้ธรรมดาแฮปปี้เลยแต่ถ้าคุณจะเซตเพนดูลัมก็สามารถเซตได้เหมือนเดิมเอางี้อ่ะงงไหมแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับคือประเด็นคือว่ากฎของเพนดูลัมมันมีอยู่ว่าถ้ามอนเตอร์ของเพนดูลัมไปล็อกอยู่ที่โซนตรงนี้ปุ๊บแล้วหมายความว่าโซนนั้นห้ามถูกแทนที่คุณไม่สามารถเอามอนเตอร์เพนดูลัมมาทับกันได้คุณทำได้แค่คล้ายอย่างเดียวคือไม่สามารถเอาเวทมาทำอะไรอีกแล้วเมื่อหมายความตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกันจริงๆคือการ์ดโซนเวทเหลือ3ช่องแล้วนั่นจ้าเหลือ3ช่องแล้วแต่ว่าอีก2ช่องที่เหลือคือโซนเพนดูลัมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นเพนดูลัมมันคือไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะเพนดูลัมปกติครับผมทุกอย่างเลยแต่ว่าเพียงแค่โซนของเพนดูลัมโดนยุบมารวมกับโซนของการ์ดเวทกับดักเฉยๆนี่คือกฎใหม่นะครับทีนี้นะครับโอ้ยนะฮะโอเคนะครับโซนพอยต์ by link marker นะครับ can be used to bring out extra rare monster นะครับ although extra rare monster can be summoned to extra monster zone normally นะครับ if you have link monster in extra zone the zone point by link can be used to summon extra rare monster so if you get out link monster quickly อ๋อแต่ละเฮ้ยโอเคครับอย่างที่ผมกลัวครับคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผมเข้าใจแล้ว New Monster Game will be require carefully consideration where to place monster โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับลืมเรื่องที่ผมพูดไปทั้งอย่างครับเรื่องของ XC Zone เดียวอย่างนี้ครับคุณจำเรื่องของที่สามเหลี่ยมชี้ได้ไหมเกมนี้นะครับตอนนี้เขากำลังจะทำให้เราเข้าใจว่าอย่างดีโคทอกเกอร์ครับอย่างในภาพนี้นะครับดีโคทอกเกอร์สามเหลี่ยมชี้ไปทางไหนบ้างครับสามเหลี่ยมคือสมมติเราสามารถจองพื้นที่ของไอ้ตรงลิงก์ตรงนี้ได้แล้วปุ๊บจองได้แล้วนะครับสมมตินะ
ผมจะอัญเชิญเอ็กซ์ตร้าเด็กตอนนี้มอนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กอัญเชิญไม่ได้ทราบผมไม่มีลิงก์อยู่ในฟิลเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้ครับผมกฎของยูโก้ฟอร์ให้คุณเล่นลิงก์แน่นอนเขาพยายามจะบังคับให้คุณเล่นลิงก์มอนเตอร์ตัวหนึ่งบังคับเลยนะครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยถ้าสามเหลี่ยมของลิงก์ที่เป็นเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมหานี่ไหมถ้าสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่ได้ชี้โดนช่องของคุณคุณห้ามอัญเชิญมอนเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กเด็ดขาดเอ๊ะกฎนี้ผมไม่ค่อยโอเคกับกฎนี้นะครับพูดตรงๆนะครับผมไม่ค่อยโอเคกับกฎนี้นะครับคุณจะทำให้เกมนี้เล่นยากมากนะอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ากฎนี้เป็นเรื่องจริงเปล่าแต่นี่คือที่ผมเข้าใจ of course you can some นะครับ although extra monster can always be someone to extra zone normally โอเคครับลืมอย่างงี้ครับคืออย่างงี้ครับตอนนี้โซนตรงนี้ที่มันเป็นโซนเอ็กซ์ตร้าตรงนี้เห็นมั้ยคือที่มันเป็นโซนขยายตรงเนี้ยคุณสามารถเชิญหาอะไรก็ได้โอเคโซนตรงนี้เป็นโซนอิสระคุณสามารถเอาเอ็กซิสไปโปะตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ารีบจับจองให้ดีนะฮะเพราะว่าอีกฝ่ายไม่สามารถมาทับได้จนกว่าคุณจะตีมันให้ตายห่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณลงไซเบอร์เอ็นดราก้อนตรงนี้คือคุณแย่งอ่ะคือคุณแย่งแม่งลงเลยคุณจะลงแม่งตรงเนี้ยคุณจะลงตรงเนี้ยคุณลงไซเบอร์เอ็น2ตัวเทิร์นเดียวตรงเนี้ยคือแต่ผมเชื่อว่ากดไม่น่าจะให้คุณทำอย่างนั้นกดน่าจะทำให้คุณลิงก์ลงลิงก์ตรงนี้ก่อนคือโซนตรงนี้ให้ลงเฉพาะลิงก์และพอสมมติว่าผมเอาดีโคทอเกอร์มาลงปุ๊บแล้วนะครับโอเคมีสามเหลี่ยมลงชี้มาตรงนี้ปุ๊บ2โซนตรงนี้คือโซนของดาร์คลิเบเรียนกับโซนของไวคานอนบัสเตอร์เนี่ย2โซนตรงนี้จะเป็นโซนที่สามารถอัญเชิญเอ็กซ์ตร้าเด็กมอนเตอร์ได้คือสามารถอัญเชิญเพนดูลัมเพนดูลัมเขายังไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเอ็กซีดซินโครฟิวชั่นผมสามารถเอามาลงในแค่2ช่องนี้เท่านั้นและก็ต้องมีลิงก์มอนเตอร์ประจำอยู่นะตรงแหน่งตรงนั้นด้วยถ้าเกิดว่าผมไม่มีลิงก์มอนเตอร์และสามเหลี่ยมชี้มาไม่โดนหมายความว่าสมมติดีโคทอเกอร์อยู่ตรงนี้ปุ๊บสามเหลี่ยมตรงนี้ชี้มาตรงนี้ผมสามารถเชิญเอ็กซีดฟิวชั่นซินโครตรงนี้ได้ผมสามารถอัญเชิญฟิวชั่นซินโครเอ็กซีดได้ตรงนี้แต่ตรงนี้ห้ามอัญเชิญมอนเตอร์เอ็กซีดถ้ามันเติมมันถ้ามันเชิญมอนเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามไม่รู้ว่าเรื่องจริงเปล่านะครับ if you have a link monster in extra monster zone the zone point zone ที่ถูกชี้นะครับโดย link marker คือเป็นสามเหลี่ยมบ้าบอคอแตกนะครับสามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยครับถ้าเกิดถูกชี้มาปุ๊บนะครับคุณสามารถคือยังไงก็ตามคุณต้องลิงก์คุณต้องลิงก์คุณต้องจองโซนนั้นให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถเชิญฟิวชั่นซินโครเอ็กซีดได้ในช่องที่สามเหลี่ยมชี้ลงไปเท่านั้นถ้าช่องไม่เสือกชี้ห้ามเชิญฟิวฝ่ายไม่ได้ด้วยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นโกงไงฮะนะครับ of course แน่นอนคุณสามารถเชิญมอนเตอร์ลิงก์จากอีกโซนนึงในโซนเหล่านี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณลงช่องที่ถูกต้องแล้วคุณสามารถทำให้มอนเตอร์เป็นอัลตร้าเด็กมอนสเตอร์ดีมาตาเกมวิลบีรีควายโอเคนั่นหมายความว่าลิงก์มอนสเตอร์ก็ผมสามารถอัญเชิญในช่องนี้ได้แต่ว่านะครับมอนสเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กตัวอื่นห้ามอัญเชิญใส่ช่องนี้เด็ดขาดจนกว่าลิงก์มอนสเตอร์ตรงนั้นจะมีอักษรชี้อนุญาตให้คุณลงใส่ช่องนั้นได้ This is so fucking stupidกูเป็นยาอ่อนเลยสัตว์เฮ้ยผมรู้สึกว่าโอเคผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะแก้เกมให้มันเล่นง่ายขึ้นเขาพยายามจะแก้เกมผมเข้าใจเพราะว่าสมัยเนี้ยนะพูดตรงๆยิ่งยุคสมัยของซูนะครับยุคสมัยของซูเนี่ยเป็นยุคที่แบบโคตรปัญญาอ่อนนะพูดตรงๆคือแบบมึงสามารถ XC ได้แค่ใบเดียวแล้วแบบแม่งฟิลสแปมเต็มสมองผมโอเคนะคำพูดอย่างนึงคือผมเชื่อว่าผมค่อนข้างจะโอเคกับระบบนี้นะระดับนึงแต่มันก็เหมือนกับเป็นการเหลื่อมล้ำอีกอ่ะคือมันทำให้เกมยูก็ไม่แฟร์อีกมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเด็กคุณเป็นเด็กที่แบบเล่นแบบมอนเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กแบบชิบหายอ่ะอย่างโซดิแอคไม่ใช่อย่างเด็กอะไรที่แบบเล่นเอ็กซ์ตร้าเด็กเยอะๆบ้างอย่างเด็กซินโครเงี้ยอย่างเด็กแบบเด็กยูเซคือจบเลยนะครับเด็กซินโครอ่ะเด็กยูเซคือจบเลยอ่ะคือมึงไม่สามารถอัญเชิญแบบมอนเตอร์ซินโครได้เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่อนุญาตอ่ะคือลิงก์มอนเตอร์มันไม่อนุญาตให้มึงลงอ่ะนั่นหมายความว่าเด็กอย่างพวกมูนาดเด็กอย่างพวกแบบไลท์สวอนเนี่ยได้เปรียบเลยนะเด็กอย่างอินฟอร์นอยคือแบบได้เปรียบเลยนะเพราะว่าแบบเด็กพวกนั้นมันเป็นเด็กที่แบบอยู่ในเมนเด็กอะคือมันมีปัญหาอยู่แล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาเพอร์มิชันในการอัญเชิญโดยใช้ลิงก์มอนเตอร์อันนี้ผมไม่โอเคนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันจะทำให้ทั้งเกมที่แบบคือมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงที่แบบเขาเล่นแต่เมนเด็กอะมันได้เปรียบอะไลท์สวอนคือแบบโอ้โอเคถ้ามันกดงี้มาปุ๊บผมเชื่อว่าอินฟอร์นอยโดนแบนไลท์สวอนโดนแบนเพราะว่าคือปุ๊บมอนเตอร์ถูกทำลายทิ้งหมดแล้วอะอ้าวเฮียอะไรวะเนี้ยปั๊บการเวทโดนทำลายทิ้งหมดแล้วอ้าวเฮ้ยแล้วกูจะเชิญไงเพราะว่าลิงกูโดนจับจองคือแบบลิงช่องกูลงไม่ได้กูไม่มีช่องให้ลงอะ
แล้วแบบยิงเด็กพวกนั้นมันยิงเด็กที่แบบเล่นกันเร็วอยู่แล้วยิงไลท์สวอนไม่ต้องพูดคือแบบไลท์สวอนมันแบบโหแม่งบุบๆๆๆคือแบบไม่ต้องเชิญจากเอต้าเด็กด้วยอ่ะเออแต่แบบโอเคนะครับ Super Quick Q&A นะครับ for new rule นะครับก็คือเป็นคำถามถามตอบนะครับอย่างรวดเร็วกับกฎใหม่นะครับถ้าคุณจะอัญเชิญมอนเตอร์จากเอฟเฟคเอ็กต้าเด็กโดยปกติแล้วมันจะลงสู่สุสานแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะสามารถฉันอยากจะอัญเชิญมอนสเตอร์รีบอร์นโซนไหนมันจะไปนะครับโอเคผมว่ากฎนี้เขาต้องการจะพูดถึงประมาณนี้ครับสมมุติว่านะครับไอช่องสมมุตินะคืออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกฎอะไรตายตัวนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเขาแบบจะแก้กันยังไงเพราะว่าตอนนี้กำกวมมากมันหมายความว่าอย่างนี้ครับมันหมายความว่าสมมติในกรณีแรกคือสมมติว่าอันนี้ผมเชื่อทุกคนแม่งต้องเกิดคำถามสมมติว่าถ้าดีโคทอลเกอร์ตายหาปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดาร์คเรเบลเลียนดาร์คเรเบลเลียนจะหายไหมเขาผมเชื่อว่าดาร์คเรเบลเลียนไม่หายนะครับคือช่องที่มันชี้ไปตรงนี้มันเป็นแค่การอนุญาตเฉยๆถ้าสมมติว่าคุณเอามอนเตอร์อีตาเด็กมาลงปุ๊บแล้วหมายความว่าช่องนั้นโดนแอคคูปายคือมันโดนแบบใช้งานไปแล้วโอเคคุณสามารถใช้งานกับช่องนั้นต่อได้ในการอัญเชิญตราบใดที่ยังมีมอนเตอร์ดีโคทอเกอร์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าดีโคทอเกอร์ที่มันอนุญาตให้มันมาลงช่องนี้ปุ๊บแล้วมันหายไปปุ๊บมอนเตอร์อีตาเด็กเราจะยังไม่หายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอนเตอร์อีตาเด็กเราหายไปจากช่องนี้ปุ๊บแล้วเราไม่มีมอนเตอร์อย่างดีโคทอเกอร์อยู่บนฟิลด์ด้วยนั่นหมายความว่าช่องนี้ก็คือจะโดนรีเซ็ตนะครับแต่ว่าคำถามนี้ดีมากครับคำถามนี้มันหมายความว่าถ้าสมมุติตอนนี้บนฟิลคุณไม่มีทั้งลิงก์ไม่มีทั้งเอ็กต้าเด็กไม่มีหาเลยแต่ว่าคุณอยากจะชุบดักลิเบเรียนมาอยู่ตรงนี้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องขอคำอนุญาตจากลิงก์มอนเตอร์คุณจะสามารถอัญเชิญได้ไหมเขาบอกว่าอัญเชิญได้ค่ะโอเคจบไม่มีปัญหาครับคุณสามารถแบบใช้ซาบอกดิฟคือแบบซาบอกคือเข้าใจคุณรู้เอฟเฟกต์ของแม่งใช่ไหมคือซาบอกคือแบบทิ้งมอนเตอร์อีตาเด็กลงทั้งหมดแล้วก็มึงก็กดโซชาร์เข้าไปโอเคตอนนี้คุณก็สามารถอัญเชิญแบบมอนเตอร์อีตาเด็กอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะโอเคช่องโหว่ของกฎเดี๋ยวผมเชื่อว่าเขาน่าจะเปลี่ยนผมเชื่อว่าโซชาร์อาจจะโดนแบนแล้วก็ซาบอกโดนแบนดูแล้วถ้าเกิดมันตามกฎนี้จริงนะอิสโกรทูเดอะเมนมอนเตอร์โซนนะครับไม่ใช่เอ็กตาเด็กมอนเตอร์โซนนะครับคำถามครับคุณสามารถใช้บุ๊กออมูลใส่มอนเตอร์ลิงได้ไหมเพราะว่ามอนเตอร์ลิงมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์ตั้งป้องกันได้ครับเขาบอกว่านะครับanswer นะครับลิงก์มอนเตอร์ cannot be spaced bound ลิงก์มอนเตอร์ไม่สามารถทำให้ถูกคว่ำได้นะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถเล็งเป้ามันโดยใช้บุกอมูลได้นั่นหมายความว่านะครับถ้าพูดตามแบบความเข้าใจของคนที่เล่นยูกิโอเป็นประจำนะครับหมายความว่าลิงก์มอนเตอร์จะไม่ถูกเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นที่ทำให้การเป็นนี้เปลี่ยนโพซิชันคือเปลี่ยนแบตเทิลโพซิชันนะครับโอเคเข้าใจนะคือแบบห้ามเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับไม่สามารถไม่โดนเอฟเฟกต์ทั้งสิ้นคือแบบมึงต้องตั้งโจมตีไปตลอดทั้งชีวิตมีแอคแท็ก2003ก็อยู่ให้รอดละกันนะครับผมเชื่อว่างั้นนะครับโอเคเขาเริ่มลงแล้วนะครับสำหรับของ Europro Thailand Fan Club นะครับก็ขอขอบคุณเว็บนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ข้อมูลจากเว็บนี้ส่วนนึงด้วยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากไอ้เว็บของ Yu-Gi-Oh Organization ส่วนนึงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจนะครับและผมต้องขอบอกอีกเรื่องนึงคือถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงขออภัย Happy Sorry Ending นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนกฎใหม่นะครับแต่ว่าเอามาแชร์ข่าวให้ฟังกันก่อนนะเป็นการเร็วที่สุดจะได้ไม่มีคนเถียงกันโอ๊ยระบบแม่งโกงอ่ะออกจากเกมไม่ดีกว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบไม่ค่อยน่าเล่นหรอกว่าเฮ้ยเล่นยากไปวะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สามก๊กนี่ไม่ใช่เวนการ์ดนะที่แบบว่ามึงต้องมานั่งล็อกโซนกันคือผมเชื่อว่าเขาต้องการจะซ่อมเกมแต่ว่าคืออันนั้นคือตัวอย่างที่ผมพูดไปไงคือแบบตัวอย่างอย่างไลท์สวอนตัวอย่างอย่างโมนาอะไรเงี้ยคือแค่ตัวอย่างแค่พูดนะครับคำถามต่อมาครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ของอีกฝ่ายครับผมนะครับที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กมอนเตอร์โซนโอเคคำถามนี้ครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าอย่างในตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าผมมีลิงก์มอนสเตอร์อยู่ตรงนี้ผมสมมติว่าผมมีดีโคทอเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วผมไม่มีมอนเตอร์ฮาร์อยู่ตรงนี้เราสามารถโจมตีโดยตรงได้ไหมคือเหมือนกับกรณีของเด็กมอนสเตอร์ในภาคของดูเอลมาสเตอร์ก็ภาคเก่ามากแบบเราสามารถตีโดยตรงโดยที่เราไม่สนใจไอ้ลิงทอเกอร์ได้ไหมไอ้ดีโคทอเกอร์ได้ไหมคำถามคำตอบเขาบอกว่านะฮะถ้ามีมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์อะไรสำคัญเอฟเฟกต์อีสอินเพลย์ยูแฮฟทูแอตแทกแดนมอนสเตอร์เฟิร์สคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเอฟเฟกต์หาอะไรอีกนะครับอยู่บนฟิลนะขนาดนั้นครับคุณต้องตีมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ตายห่าก่อนคุณถึงจะตีคือหมายความคือมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแต่ว่าเหมือนกับเป็นแม่ทัพถ้าพูดตามภาษาแบบทั่วไปคือมันเป็นแม่ทัพเอาง่ายๆคือลิงก์มอนสเตอร์คือแม่ทัพมอนสเตอร์คุณต้องอัญเชิญแม่ทัพมาก่อนคุณถึงจะสามารถอัญเชิญขุนพลก็คือเอ็กซ์ตร้าเด็กมอนสเตอร์ได้นะครับโดยคำสั่งของขุนพลก็คือโดยคำสั่งของแม่ทัพชี้ตรงไหนปุ๊บขุนพลต้องอยู่ตรงนั้นถ้าแม่ทัพไม่ได้ชี้ให้ขุนพลมาลงตรงนี้ห้ามขุนพลมาลงตรงนี้เด็ดขาดคือเหมือนกับเล่นหมากแล้วอะเฮ้ย
ยูกิโอไม่ใช่เชสนะเว้ยคือยูกิโอไม่ใช่แบบเล่นหมากนะมึงจะบ้าเหรออืมคำถามต่อมานะครับโอเคนี่คือกรณีเดียวกันกับเพนูลัมนะครับจำได้ไหมครับเพนูลัมนะครับมันจะมีการ์ดเป็นหนึ่งที่ชื่อว่า Unwavering Eye นะครับ Unwavering Eye นะครับจะเป็นการ์ดที่นะครับมีเอฟเฟกต์ที่ว่านะครับโอเคแป๊บนึงนะโทษนะครับพิมพ์ผิด Unwave ไม่ใช่ Wavering Eye โทษครับไม่ใช่ Unwavering EyeWavering Eye ครับการ์ดแบนครับไม่ต้องห่วงนะใน CCG แต่ว่าใน OCG คือเราเล่นกันอยู่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับ Wavering Eye ครับผมเอฟเฟคคือทำลายนะครับทำลายมอนเตอร์ในเพนดูลัมโซนนะครับให้มากที่สุดแล้วก็จะสามารถใช้เอฟเฟคเรียงกันได้คือทำลาย1ทำลาย2ทำลาย3อันนี้ก็ว่าไปคือผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้กันแล้วแต่ว่ากฎหมายมาอย่างนี้ครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณเซตสเปลทรัปก็คือสมมติว่าในโซนของเพนดูลัมที่มันตอนเนี้ยมันถูกไปฟิวชั่นคือมันถูกไปรวมในไอ้5โซนตรงนั้นแล้วอะสมมติว่ากูโง่เซตการเวกับดักอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วแบบสมมุติแม่งใส่แม่งใช้เวฟวิ่งอายถามว่าการ์ดที่เซตอยู่นะตรงนั้นจะถูกทำลายไหมเขาบอกว่านะครับถ้าการ์ดทางฝั่งขวาสุดและซ้ายสุดเป็นการเวกับดักธรรมดาทั่วไปและไม่ใช่การ์ดมอนเตอร์โซนคือแบบไม่ใช่แบบการ์ดเพนดูลัมนะครับเอฟเฟกต์ของเวฟวิ่งอายจะไม่ได้ผลนะครับคือแบบอเลสยูเอนติเวตโอเคก็คือการ์ดที่อยู่นะโซนตรงนั้นจะไม่ถูกทำลายโดยวิ่งไอครับผมจบก็คือหมายความว่าสมมติว่าผมเล่นนะสมมตินะไม่รู้ว่าการ์ดมอนเตอร์จากในเพนดูลัมจะขึ้นมือผมบ้างเดี๋ยวผมจะทำสาธิตให้ดูนะครับโอเคคืออย่างนี้ครับผมกฎของเวฟวิ่งไอใหม่นะครับสมมติว่าไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรโอเคเอาให้ดูกันสมมติว่าผมเล่นเร็วๆคีย์ฟอร์ดครับนะโอเคนะครับสมมุติว่าผมเซตโอ้ยมันต้องเพนดูลัมขึ้นมือพอดีแล้วว่าดีว่ะสมมุติผมเซตเฉียงเกะนะโซนตรงนี้แล้วผมเซตบูจินฮิราโกะนะตรงนี้นะครับเวฟนี้อาจจะทำลายแค่บูจินฮิราโกะแต่ไม่ได้ทำลายการเวฟนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมเซตการเวฟตรงนี้นะครับถ้าผมสมมุติว่าอีกฝ่ายใช้เวฟวิ่งไอตรงนี้2ใบนี้จะไม่ถูกทำลายเช่นกันครับโอเคเข้าใจแฮปปี้เอนดิ้งทีนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นกฎใหม่ทั้งหมดนะครับที่ณเวลานี้ครับผมออกมาหมดนะครับสำหรับในลิงก์มอนสเตอร์นะครับลิงก์ซัมมอนนะครับกฎใหม่นะครับแล้วก็เป็นไลฟ์พอยต์ยัง 8,000 อยู่เหมือนเดิมครับผมไม่ใช่ไลฟ์พอยต์ 16,000 อย่างที่หลายคนล่ำลือมานะครับตอนนี้เขายังไม่แจ้งมานะครับโอเคก็วีเรนนะครับแต่ยังไม่จบทีนี้ครับผมจำให้ของแถมอีกของแถมหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ว่าผมอยากจะพูดหน่อยร่างใหม่ไกอาร์ครับผมก็คือแอคแท็ก2006ลิงก์3นะครับทีเนี้ยไม่มีปัญหาเว้ยคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าคือการอัญเชิญไกอาร์ออกมาในรูปแบบนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่านะครับมันหมายความว่าคือแอคแท็ก2006อ่ะมึงจะเอาไงตีครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อัญเชิญเอต้าเด็กมอนเตอร์พูดตรงๆนะพูดตรงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อัญเชิญมอนเตอร์จากเอต้าเด็กแล้วคุณจะเอาอะไรมันตีให้ตายครับพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กสมัยใหม่คือแบบก็พึ่งพากับเอ็กซ์ตร้าเด็กอยู่แล้วถูกปะแล้วแบบคือมึงต้องพยายามให้แบบบูชายันมอนเตอร์3ตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่แบบอัญเชิญลิงก์ออกมาแล้วแบบสมมติว่าเด็กที่มันช้าหน่อยอะไรเงี้ยคือมันจะมีโอ้โหแบบแม่งพูดยากเรื่องนี้นะครับลิงก์ไลเล็บดาวเห็นไหมครับก็คือแบบสามารถแบบให้เพอร์มิชชั่นคือให้ความอนุญาตได้ทางซ้ายขวาแล้วก็ล่างเท่านั้นนะครับโอเคนะครับไม่มีเอฟเฟคนะครับก็คือกายาคือเหมือนกับเป็นมอนเตอร์ที่เบสิกที่สุดแล้วนะครับในการอัญเชิญนะครับโอเคมิสซุดเลเดียนนะครับไซลิงแค่2ตัวเท่านั้นครับคือปกติแล้วคุณก็ต้องรีบอัญเชิญตัวนี้ให้เร็วที่สุดก่อนแล้วก็คุณก็สามารถอัญเชิญแบบเอตราเดคคือแบบอันนั้นได้นะครับโอ้คือคอมโบไม่โคตรเสียพูดตรงๆนะครับทรูคิงอาจจะแบบมีประโยชน์อยู่พูดเลยนะทรูคิงอาจจะได้เปรียบอยู่นะครับในแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าทรูคิงคือแบบถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่ใจกับ VFD มากก็คือยังมีความสุขอยู่นะครับบัตเทิลเล็บบัตเทิลไรนะครับโอเคก็คือลิงก์ตรงนี้ครับ2ด้านครับมิสซูเรเดียนมันเหมือนกับมอนเตอร์แมวหมาตัวนึงอ่ะผมจำได้ว่ามันเป็นมอนเตอร์เอฟเฟคมั้งนะครับประมาณเวล2หรือเวล3นี่แหละนะครับเป็นหมานี่แหละเหมือนกันนะครับมิสซูเรเดียนนะครับวัตถุดิบนะครับโอ้โหมีการล็อกวัตถุดิบด้วยเว้ยโอเคครับผมคือจำได้ไหมครับคือแบบนิโคทอเกอร์เขาบอกว่าเป็นมอนเตอร์เอฟเฟค3ตัวแต่ว่าตัวนี้ครับผมมีการล็อกอีกเว้ยคือมึงใช้มอนเตอร์ธาตุดิน2ตัวปวดหัวว่ะเฮียนะครับสามารถใช้เอฟเฟคของตัวนี้ได้บลาบลาๆนะครับเอฟเฟคแรกครับผมเอิร์ธมอนสเตอร์นะครับมอนเตอร์ธาตุดินทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตี500แทนดีเฟนส์นะครับแล้วก็มอนเตอร์วินธรรมดาทั่วไปผมเชื่อว่าการเป็นนี้เป็นการ์ดกากครับผมถ้าการเป็นนี้ถูกทำลายโดยการโจมตีหรือเอฟเฟคนะครับสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ธาตุดินในตัวหนึ่งในสุสานแล้วก็อาศัยมือคุณบลา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 นะครับนะครับโน้ตนะครับตอนนี้เราไม่ได้ขี้เกียจ นะแต่ว่า OCG ตอนนี้ครับผม list effect add discard name
What the fuck ไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมาพูดให้ฟังอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงว่าเขาจะสื่อถึงเฮียอะไรครับโอเคนะครับ Rescue นี่มันมีภาพอะไรกว่าเนี่ยแป๊บนึงนะอะไรอ่ะผมพยายามทำเขาเข้าใจอยู่นะแป๊บนึงแล้วเพนูลัมเนี่ยนี่ผมเครียดตรงเพนูลัมสุดแล้วแล้วเพนูลัมคือไงคือเพนูลัมก็อิสระเลยสิหรือว่าไงวะ I don't understand เพนูลัมอิสระเลยสิคราวเนี้ยนะครับคุณสามารถนะครับนำการ์ดไปนี้คืออันนี้คือเอฟเฟคของ Rescue Forest นะครับคุณสามารถนำการ์ดไปนี้ครับผมสับเข้าไปในเด็กครับผมแล้วสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์กี่ตัวก็ได้จากในเด็กซึ่งมีเลเวลเท่ากับ6โอเคคือมีเลเวล6เหรอคือเลเวล6 3ตัวประมาณนี้ป่ะคือเลเวล6กี่ตัวก็ได้อ๋อไม่ใช่คือมอนสเตอร์เลเวลรวมกันแล้วเท่ากับ6คือ2คือ2กับ3กับ1โอเคเลเวล2เลเวล3เลเวล1 3ตัวโอเค6ใช่ไหมครับเลเวล3เลเวล3 2ตัวเลเวล6ถูกมั้ยโอเคบวกกันแล้วได้6มาสู่ทูลิงโซนทูลิงโซนอ๋อโอเคคือทูลิงโซนเอ้าเอ้าหมายความว่าไอโซนตรงนี้ก็คือแบบโซนของลิงคือสามารถเอาอะไรไปโปะก็ได้เหรอไอโซนลิงเอ้าแล้วผมไปปิดทำไมวะแป๊บนึงนะคือโซนตรงนี้คือสามารถเอาอะไรไปโปะก็ได้เหรอไม่จริงมั้งคืออันนี้เขาน่าจะแปลผิดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือกดก็พูดตอนแรกว่าไม่มีโปะได้คือแบบโอเคก็คือ rescue forest ก็คือทำให้คุณสามารถเชิญลิงได้เร็วขึ้นจบแค่นั้นแหละเหมือนกับ rescue cat rescue rabbit อะไรทั่วไปนะครับcyber wizard นะครับ cyber type โอเค type ใหม่นี่น่าจะเป็นนี่แล้วครับยูสามารถบลาบลาบลาไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเมื่อลิงก์มอนเตอร์ถูกอัญเชิญโดยลิงก์ซัมมอนนะครับทำลายมอนเตอร์ที่ไม่ได้ถูกลิงก์กับมอนเตอร์ตัวนั้นทั้งหมดนะครับคือเหมือนกับเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็คือประมาณว่าสมมตินะครับสมมติว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักนะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับกันก่อนสมมตินะครับว่าดีโคทอเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าผมมีมอนเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วผมใช้เอฟเฟกต์ของนะครับเบรกออฟแชปโฮนะครับมอนเตอร์ทุกตัวที่ไม่ได้ลิงก์อยู่กับไอ้ตัวนี้ครับผมจะถูกทำลายทั้งหมดครับผมแต่ว่า Dark Rebellion กับ White Cannon แล้วก็ตัวนี้จะไม่ถูกทำลายจบนะเข้าใจง่ายนะครับมอนเตอร์นะครับ Light Swan โอ้นี่ไงพี่น้องแม่งบัฟ Light Swan ถึงคุณเข้าใจผมยังคุณเข้าใจผมยังเทิร์นละ1ครั้งครับผมคุณสามารถ Banish Monster Light Swan มึงยังเอฟเฟคบานิชไม่พออีกเหรอนะครับแล้วเลือกมอนเตอร์บนฟิลด์1ตัวมันเสีย Attack กับ Defense นะครับเท่ากับbanish monster level คือเท่ากับเลเวลของมอนเตอร์ตัวนั้นคูณ300จนถึงไร้สาระครับผมวันเปิดเทิร์นครับผมเทิร์นละ1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เอฟเฟคของมอนสเตอร์ไลท์สวอนนะครับถูกใช้งานอีกตัวนึงนะคือเอฟเฟคของมอนสเตอร์ไลท์สวอนอีกตัวนึงที่บนฟิลเรานะครับถูกใช้งานครับผมส่งการ์ดลงสู่สาร2ใบบลาๆ punishment dragon โอเคผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ judgment dragon นะครับเฮ้ยชื่อเท่ว่ะ punishment dragon นะครับ attack 3000นะครับไม่สามารถเชิญแบบปกติได้ต้องการเชิญแบบพิเศษจากบนมือเมื่อคุณมีมอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกันโอ้ไม่ใช่เมื่อคุณมีมอนสเตอร์ที่ถูกออกนอกเกมไลท์สวอนที่มีชื่อต่างกัน4ตัวหรือมากกว่านะครับแล้วก็ไม่สามารถเชิญแบบอื่นนะครับเทิร์น1ครั้งครับผมระหว่างเทิร์น2ฝ่ายคุณสามารถจ่ายไลท์พอยต์ 1,000 นะครับนำการ์ดที่นายหน้าอยู่บนโซนออกนอกเกมและการ์ดที่อยู่ในสุสานกลับเข้าสู่โอ้ my gosh โคตรโกงครับโหคือแบบสมมตินะสมมติพูดกรณีสมมติว่าคุณใช้ไถหญ้านะครับรอนมาวิ่งเน็กดอแล้วคุณใช้เอฟเฟคของสโนว์ไวท์บาร์ดี้แล้วคุณอัญเชิญพูนิชเมนนาก้อนปุ๊บรีเทิร์นการ์ดที่อยู่บนบาร์นิชที่หงายหน้าเท่านั้นครับไม่ใช่หงายดาวนะครับหงายหน้าเท่านั้นเอากลับเข้าสู่เด็กแล้วก็การที่สุสานกลับเข้าสู่เด็กด้วยเฮ้ยมันโกงไปปะวะนะครับถ้าเรื่อง1ครั้งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เอฟเฟคไลท์สวอนถูกใช้งานคุณสามารถส่งการ์ด4ใบลงสุสานนี่ไงแม่งบัฟไลท์สวอนฮะนะครับคัสเซิลลิงนะครับฟิลสเปลถ้าเรื่อง1ครั้งครับผมในระหว่างเทิร์นเมเฟคของคุณนะครับคุณสามารถชาร์เก็ตลิงก์มอนสเตอร์1ตัวนะครับอ๋อย้ายคือแบบสมมุติคือแบบประมาณว่าโคทอกเกอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่ากูอยากย้ายมาตรงนี้โอเคแค่นั้นแหละจบนะครับมอนสเตอร์นะครับยูนิเมนเฟสชูดเพลย์เมนออฟ2ลิงก์มอนสเตอร์ยูเมนมอนสเตอร์โอ้โอเคครับเดี๋ยวอธิบายฟังก่อนมันไม่ใช่ง่ายกันครับเอฟเฟคแรกครับเอฟเฟคนี้มี2เอฟเฟคนะครับโอเคเอฟเฟคแรกนะครับเอฟเฟคที่1ครับผมเขาบอกว่านะครับการ์ดเวทใบนี้นะฮะสำหรับ
คาสเทอร์ลิงนะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกต์แรกเทอร์ของคุณนะครับคุณสามารถเลือกมอนเตอร์ลิงหนึ่งตัวของคุณนะครับให้มันมาอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ห้ามมาอยู่ตรงนี้คือต้องมาอยู่ตรงที่มันชี้ไปอ่ะประมาณนี้ดีกว่าถอยทับอ่ะถอยทับในเส้นทางที่แม่ทับอยากจะถอยประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของเทอร์นิฟายนี่ผมไม่ทราบกันแต่ว่านะครับเลือกมอนเตอร์ลิงสองตัวนะครับตรงโซนตรงไหนก็ได้ครับผมและก็นะครับแป๊บนึงนะออลิงคือแบบของอีฝ่ายได้ด้วยครับโอเคคือสมมติว่าผมมีลิงมอนเตอร์อยู่ตรงนี้ช่องนี้กับช่องนี้และลิงมอนเตอร์ช่องนี้กับช่องนี้ของอีฝ่ายผมสามารถสลับมั่วโอเคจบแค่นั้นแหละนะครับแต่อันนี้คือเอฟเฟกต์ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับฉะนั้นแล้วขอให้รอดูไปก่อนดีๆครับผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรออยู่แล้วนะฮะผมเป็นคนนึงที่รอดีๆนะแต่แม่งจะมีประโยชน์หาอะไรในเมื่อดีๆตอนนี้ไม่สามารถอัญเชิญได้เพราะว่าไม่มีลิงก์อนุญาตให้คุณมองอยู่ค่ะแล้วกูจะอัญเชิญลิงก์ยังไงคะเพราะว่าไม่มีคนอนุญาตแต่เด็กดีๆเป็นเด็กสแปมเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วดีๆมันจะไปยังไงจินตนาการสิบ้าเลยนะฮะโอเคนะครับดีโคทอลเกอร์บลาบลาบลาอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เด็กใหม่เว้ยอู้เป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับ2017นะครับโอเคนะครับลิงก์สเลเยอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีมอนสเตอร์คุณสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือได้นะครับเทิร์นนะครับคุณสามารถทิ้งการ์ดมากสุด2ใบนะครับทำลายการ์ดเวกับดักโอ้โหทวินทวิสเตอร์โอ้ยเบบี้ทวินทวิสเตอร์นะครับทวินทวิสเตอร์ลักษณะของมอนสเตอร์นั่นแหละดราโกเนตนะครับเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติคุณสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล2 normal monster what the fuck โอเคคือเหมือนกับเขาพยายามจะบังคับให้มึงใช้แบบมอนสเตอร์เพนูลัมคือใช้เพนูลัมโซนปุ๊บแล้วคุณอัญเชิญมอนสเตอร์จากบนมือแล้วคุณรีบลิงก์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะสามารถเข้าสู่เอ็กซ์ตร้าเด็กได้นี่มั้งลิงก์สไปเดอร์โอ้อันนี้ลิงก์1เองครับแต่ว่าอัญเชิญได้แค่ช่องเดียวอ่ะโคตรปัญญาอ่อนเลยนะครับเทิร์นละ1ครั้งครับผมคุณสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล1บลาบลาๆนี่เขายังไม่บอกเอฟเฟคมานะครับหรือมอนสเตอร์ปกตินะครับที่บลาบลาๆนะครับแล้วก็มีฮันนี่บอทนะครับลิงก์2ช่องคือเหมือนกับตอนนี้คือเกมเขาพยายามจะทำให้เราเข้าใจว่านะครับเขาอยากให้เราเนี่ยอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์ให้เร็วที่สุดนะครับโอเคนะครับนะฮะณเวลานี้นะครับก็ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปนะครับสำหรับนะครับการอัญเชิญลิงก์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เชิงโปรโมทดีกว่าแต่ว่ามาบอกเล่าข่าวสารให้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้การอัญเชิญรูปแบบลิงก์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรให้พูดถึงกันก็นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจไม่บ้างก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ทั้งนะครับเว็บไซต์นะครับของ Yugioh Thailand นะครับคือเว็บนี้เขาจะเป็นเว็บที่แบบเขาทำข้อมูลได้ละเอียดสุดแล้วผมเชื่อว่างั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถามเว็บนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆนะครับแล้วก็มาพูดอะไรที่แบบทำตามความเข้าใจที่ผมเข้าใจดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจยังไงก็นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลผิดพลาดเพราะว่านะวันนี้ผมอิงตามนะวันที่17กุมภาพันธ์2016เอ้ย2017ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีข่าวคลาดเคลื่อนมีการเปลี่ยนกฎอะไรก็ตามก็ขออภัยด้วยละกันถ้าเกิดว่ามันจะล่าช้าหรืออะไรนะครับแต่ว่าก็พูดให้ฟังกันละกันนะครับสำหรับการเตรียมตัวในการถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกการเกมนี้ก็พูดไว้ก่อนคือสรุปให้ฟังหลายคนอาจจะมองว่าผมแบบเหมือนกับไม่ค่อยชอบระบบใหม่นะแต่ว่าพูดตรงๆนะผมเชื่อว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกมค่อนข้างน่าสนใจขึ้นแต่ว่าไม่ได้ฟันธงนะว่าจะทำให้เกมสนุกหรือเปล่าแต่ว่าคืออย่างที่บอกคือมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ว่าในอนาคตในการเล่นการ์ดเกมของยูกิโออ่ะคุณจะเล่นแต่มอนสเตอร์ปกติเลยเหรอคือแบบหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ก็ต่อเมื่อลิงคือผมไม่ค่อยชอบคอนเซปต์เนี้ยพูดตรงๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดนะครับในการที่จะทำให้เกมค่อนข้างจะบาลานซ์นะแต่ว่าเหมือนกับมันทิ้งทุกอย่างอ่ะคือเหมือนกับมันทิ้งทุกอย่างคือช่างหัวแม่งซูดิแอกมึงสแปมฟิลอ่ะโอ้ช่างหัวแม่งกูไม่สนมึงอัญเชิญได้แค่ช่องเดียวแล้วตอนเนี้ยคือเหมือนกับมันฟักทุกอย่างเลยแล้วอย่างยกตัวอย่างกรณีเด็กยูเซอ่ะเด็กยูเซอ่ะไปยังไงมึงจะอัญเชิญควีซ่าได้กี่เทิร์นวะถามจริงเนี่ยนี่คือคำถามที่ผมอยากจะถามมากกว่าดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนกฎหรือว่าอะไรก็ตามก็รอติดตามข่าวกันไปดีกว่าอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มข่าวจากผมให้มากนะครับพูดตรงๆอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มข่าวจากผมแล้วสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดตอนนี้ผมเกลียดอยู่2อย่างคือผมเกลียดตรงที่ว่าทำไมมึงต้องมาแย่งโซนไอ้จับจองตรงนั้นด้วยผมไม่เข้าใจ1 2คือทำไมมึงต้องล็อกเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรอย่างนั้นด้วยผมไม่เข้าใจนั่นคือ2นะครับคือแบบน่าจะจำกัดอะไรบางอย่างที่แบบทำให้มันดูแบบนะแล้วคือเข้าใจป่ะว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปอะไลสวอนอะไรอย่างเงี้ยโหไม่โกงเลยเหรอก็นั่นแหละครับก็โอเควีเรนจ์นะครับยูโกวีเรนจ์ก็จะเข้าในเดือน
มันไม่ใช่ดิในเดือนเมษาโอเคก็จะเข้าในเดือนเมษายนนี้นะครับสปริง2017ก็อย่าลืมติดตามชมด้วยละกันนะครับสำหรับอนิเมะภาคใหม่ส่วนอนิเมะภาคเก่านะครับก็คือ Yugo Arc Fight จะจบดีไม่ดีตัดจบทิ้งขว้างอะไรก็ตามก็ขอให้รำลึกไว้เสมอนะครับว่าเขาก็ทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้ออะไรผิดพลาดก็อย่าเพิ่งไปโกรธเขาเลยดีกว่าอย่าเพิ่งไปเกลียดแฟรนไชส์มันนะครับเพราะว่าคุณก็เล่นการเกมนี้ก็เพราะว่าคุณอยากจะได้ความบันเทิงคุณอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแต่ว่าณวันนี้ขอแนะนำไว้ก่อนอย่างนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นแบบแคชชวลแบบเล่นตามบนพื้นกับเพื่อนที่โรงเรียนแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาระบบลิงก์นี้เข้าไปพูดกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะตบหน้ามึงได้นะครับโอเคไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายซีลเกมบิชเชสไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งนั้นคลิปเนี้ยนะฮะบ๊ายบายจุ๊บ